ปาดิพรานดุตอนที่6เช่นเดียวกันไม่มีใครเลยจะขยับเขยื้อนเคลื่อนกายทั้ง4พรานและปีศาจตรงหน้าเพียงมันจ้องพวกเขาก็สามารถสะกดให้แทบจะกลายเป็นหินโดยไม่ต้องพึ่งมนตราคาถาใดๆและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือมันไม่โจมตีใดๆเลยเอาแต่มองและมองเท่านั้นเวลาอาจผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีหรือนานชั่วกับแสนกันในความรู้สึกของพรานทั้งสี่จะว่ามันถูกหยุดก็ไม่ใช่จะว่ามันเคลื่อนที่ไหลไปเรื่อยก็ไม่เชิงกระทั่งปีศาจซึ่งชัดเจนว่าเป็นผู้ครอบครองอำนาจสูงสุดในป่าอาถรรพ์สารพัดดงแห่งนี้เบือนหน้าและเลื้อยหายไปกับความมืดของพื้นป่าเสียงครมครามของมันอันเกิดจากพื้นหญ้าและป่าไม้ถูกทำลายค่อยๆหายไปกับตัวการไหวไหมพรานใบแต่ถ้าถามฉันว่าไม่ไหวแน่ต่อให้พวกเรามีพลังของเท้าจตุโลกบาลก็เถอะจากที่สมองอันน้อยนิดของฉันคิดได้นะพรานมีแต่ต้องเรียกพวกท่านบนสวรรค์ลงมาจัดการเองเดี๋ยวนะนี่ใช่อย่างที่ฉันคิดไหมเนี่ยพรานใบใช่อย่างที่มึงคิดนั่นแหละไอ้ช่วยหน้าที่ของพวกเราคือฝ่าไอ้สารพัดอาถรรพ์จนไปถึงกลางดงผีดิบส่วนที่เหลือไอ้พวกท่านที่มึงเอ่ยเขาจะจัดการกันเองฉันพูดถูกไหมพรานเหลือบมองนานอินก่อนเลื่อนสายตาจับที่ใบหน้าพรานช่วยผู้ตั้งกระทู้และสรุปแบบตรงจุดคนแรกเว้นก็แต่พรานทิมนั่นแสดงให้รู้แบบไม่ต้องถามสิ่งใดกันอีกว่าสิ่งที่นานอินและพรานช่วยสงสัยถูกต้องทุกประการและพรานทิมเองก็รู้เรื่องนานอินถอนใจยาวบอกว่ากำลังข่มความหงุดหงิดที่พร้อมเรื่อนระดับเป็นโกรธเกรี้ยวเอาไว้คันสุดพรานหากจะให้ทุกอย่างสำเร็จผลพรานต้องหยุดอมพนมบอกทุกอย่างที่เราต้องรู้เพราะมันคือทุกอย่างที่ควรบอกตกลงแล้วไอ้ผู้ถูกเลือกที่อยู่ๆก็ยัดให้ฉันและคนอื่นๆเนี่ยมันยังไงกันแน่หน้าที่คืออะไรพรานช่วยยกมือขึ้นปรามทันทีที่พรานใบอ้าปากไม่เอาไอ้ที่ว่าทุกคนเป็นเทพบุตรและลงมาเกิดเพื่อทำหน้าที่อะไรถึงนั้นนะฉันฟังมาแล้วไม่ชอบฟังอะไรซ้ำๆขอแบบที่ไม่มีใครนอกจากพรานและก็ไอ้ทีมที่รู้ขอเถอะเฮ้ขอโทษที่ต้องพูดนะแต่มึงกับไอ้อินคิดผิดไปอย่างกูไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยที่ไม่พูดก็เพราะขี้เกียจเท่านั้นทำไมกูต้องถามอีกในเมื่อพวกมึงก็จี้ลุงแกอยู่แล้วฉันรอฟังเฉยๆอย่างเดียวก็พอพรานทิมว่าที่สุดพรานใบก็จำต้องบอกทุกอย่างแรกทีเดียวเขาคิดว่าตนเองไม่ต้องบอกก็ได้เพราะไม่ใช่สาระสำคัญทว่าเมื่อเห็นไอ้ตัวโตที่โผล่มาอวดบารมีก็รู้แล้วว่าทุกอย่างที่ตนรู้พรานทั้งสามเองก็ต้องรู้เช่นกันนานนับร้อยนับพันปีสถานที่แห่งนี้เป็นเพียงป่าใหญ่ไม่มีป่าโปร่งป่าผีดงลับตะวันและดงผีดิบอะไรทั้งนั้นเป็นเพียงพื้นป่าธรรมดากระทั่งปีศาจร้ายใช้อำนาจของมันแหกนรกขึ้นมายังผืนโลกและเที่ยวสร้างความเดือดร้อนไปทั่วฆ่าทั้งมนุษย์และสัตว์โดดกลืนวิญญาณยิ่งนานวันมันก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเหล่าขุนศึกของสวรรค์ผู้อยู่ใต้อำนาจขององค์อินถูกส่งมาเพื่อกำจัดมันครั้งแล้วครั้งเล่าทว่าก็พ่ายแพ้และกลายเป็นพละกำลังให้มันครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นกันกระทั่งปีศาจตัวนั้นแผ่ขยายอำนาจเปลี่ยนพื้นป่าธรรมดาให้ร้ายกาจต่อทุกสิ่งมีชีวิตที่มันไม่พึงใจให้อยู่ไม่ใช่ปกป้องกันไม่ให้เข้าแต่เป็นการหลอกล่อให้เข้าไปแล้วก็ตายดวงวิญญาณถูกมารร้ายกลืนกินไม่ก็กลายเป็นสมุนของปีศาจร้ายตัวนั้นไปความชั่วร้ายของปีศาจตัวนั้นและเหล่าสมุนเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆพื้นป่าใหญ่เริ่มถูกปกคลุมด้วยอาถรรพ์กว้างขึ้นเรื่อยๆที่สุดองค์อินจอมเทวาแห่งสวงสวรรค์แบ่งพลังอวตารเป็นมานพหนุ่มนามว่าโกสิทธิ์เดินดุมลุยป่าอย่างไม่กลัวเกรงอาถรรพ์ร้ายใดๆกลับต้องเป็นพวกมันเสียอีกแล้วที่หลีกหนีด้วยว่าโกสิทธิ์หาได้มาเพียงลำพังยังมีพี่น้องอีก4คนติดตามมาด้วย
ซึ่งทั้ง4คนที่ว่าคือส่วนหนึ่งของพลังจากเท้าจตุโลกบาลเมื่อลงมาเยือนพื้นป่าอาถรรพ์ไม่ทราบเป็นเพราะตรกร้ายหรืออย่างไรปีศาจที่เคยเป็นเพียงกลุ่มควันดำทะมึนไร้รูปร่างและดูดกลืนวิญญาณกลับแปลงกายเป็นงูใหญ่ครึ่งบนเป็นยักษ์ครึ่งล่างเป็นงูราวกับจะล้อเลียนจอมเทพและเท้าจตุโลกบาลในรูปรักษ์มนบหนุ่มทั้ง5เกี่ยวกับตำนานพระอินทร์ปราบปีศาจงูยักษ์เมื่อครั้งนานนมมาแล้วทว่ามันก็เท่านั้นองค์อินหรือโกสิทธิ์ใช้พลังอำนาจระเบิดตัวเองจนเกิดหลุมลึกที่มองไม่เห็นก้นกระชากปีศาจตนนั้นลงไปและอีก4มนบหนุ่มก็จัดการกักขังไว้ด้วยข่ายอาคมซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนตัวเองเป็นหินยืนตระงานคุมทั้ง4ทิศสะกดนั้นชื่อว่าสัตตวิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการนั้นทั้ง5ก็ออกจากที่นั่นในสภาพของดวงจิตอุบัติขึ้นเป็นมนุษย์ในหมู่บ้านเล็กๆทั้ง4ทิศโน้มน้าวจิตใจให้สร้างรูปสลักของเท้าจตุโลกบาลเอาไว้ประจำทิศให้ถูกต้องณชายป่าห่างจากหมู่บ้านพอสมควรเพื่อเป็นประการอีกชั้นกันทั้งในและนอกอย่างที่เคยกล่าวมาดวงจิตขององค์อินจะเข้าไปประจำอยู่ตามทิศต่างๆรวมกับผู้ถูกเลือกที่รับพลังของเท้าจตุโลกบาลครั้งละ100ปีและครั้งนี้ก็เป็นเวลาของบ้านใต้และพรานใบผู้รับไม้ต่อจากสมภารลมนั่นเองหน้าที่ของผู้ถูกเลือกคือเข้าไปยังดงผีดิบทุกๆ100ปีนั่นก็เพื่อไร้คาถาใช้พลังที่ได้รับมาเสริมสะกดให้แข็งแกร่งเอาไว้เพราะสัตตวิบัติก็มีความหมายตามชื่อคือจะเสื่อมถอยพังทลายลงทุกๆร้อยปีเมื่อไปถึงยังกลางดงผีดิบพรานจากทั้ง4ทิศจะต้องเข้าสมาธิปล่อยให้พลังของเท้าจตุโลกบาลและองค์อินจัดการต่อไปเสร็จสิ้นแล้วก็กลับหมู่บ้านทิ้งวิถีพรานและใช้ชีวิตเยี่ยงสมณเพศเช่นเดียวกับผู้ถูกเลือกคนก่อนหน้าและก่อนหน้านั้นเคยทำไว้เพื่อสั่งสมบุญชดเชยกำหนักรอคอยผู้ถูกเลือกคนต่อไปนั่นเองแค่นี้พรานช่วยถามเรากับไม่อยากจะเชื่อมีแค่นี้จริงๆหรือที่พรานรู้ก็ทั้งหมดมันมีแค่นี้เอ็งจะเอาแค่ไหนพรานทิมถึงกับหลุดคำเมื่อพรานใบตอบกลับมาตามซื่อนั่นไม่ได้ให้พรานช่วยแสดงสีหน้าว่าพอใจขึ้นเลยแม้สักนิดนั้นอินนิ่งเงียบอยู่นั้นไม่มีการตั้งคำถามไม่มีการเสนอความเห็นมีเพียงเงียบเงียบแล้วก็เงียบเท่านั้นเงียบจนคนอื่นๆพลอยเงียบตามและมองเขาเป็นตาเดียวมึงเป็นอะไรวะไออินเรื่องเล่าของพรานใบไม่สนุกหรือไงฮะขอโทษทีนะพรานฉันไม่ได้ว่านะท้ายประโยคพรานช่วยหันไปยกมือไหว้ขอโทษพรานใบก่อนที่เจ้าตัวจะเอ็ดใส่กูกำลังคิดนานอินว่าน้ำเสียงราบเรียบไม่สูงไม่ต่ำไม่แสดงอาการใดๆว่าทำไมต้องปล่อยให้ทุกอย่างมันวนซ้ำๆทุกร้อยปีถ้าครั้งนี้เราทำสำเร็จก็จะต้องมีคนมาลำบากยากเข็นอย่างพวกเราในอีกร้อยปีข้างหน้าและอีกร้อยปีต่อๆไปไหนๆก็มาถึงนี่แล้วสู้จบมันไปเลยไม่ดีกว่าหรือหมายความว่ายังไงพรานทิมถามครึ่งหนึ่งก็เกรงว่านานอินจะเอ่ยปากอย่างที่เขาคิดทว่าอีกครึ่งในใจกลับอยากให้พูดออกมาจนตัวสั่นไม่จำเป็นต้องมีสัตวิบัติครั้งต่อไปเราไม่ต้องสะกดอะไรทั้งนั้นในเมื่อพลังอยู่กับเราเราก็ใช้มันเสียให้คุ้มเห็นกันแล้วนี่ว่าไอ้ปีศาจครึ่งคนครึ่งงูมันได้หลุดออกมาแล้วสะกดพังแล้วคิดดูเอาว่าถ้าเป็นพวกมึงได้รับอิสระแล้วจะยอมให้ถูกจับขังอีกครั้งง่ายๆหรือก็นั่นแหละที่ถามมึงหมายความว่ายังไงพรานทิมชักเริ่มมีอารมณ์เขารับรู้ได้ถึงความในใจของนานอินเพียงแต่แสงถามเท่านั้นและเริ่มหงุดหงิดเมื่อนานอินพลามออมไม่เข้าประเด็นเสียทีก็กำจัดมันซิเลยสิว่าจบทุกปัญหาเจอสู้ฆ่าไม่ก่อตายถ้าพุ่งเป้าไปที่การกำจัดเราจะไม่ลังเลและทำอะไรแบบครึ่งๆกลางๆอีกใช่ไหมราวกับมีแสงสว่างวาบผุดขึ้นในความคิดของคนอื่นๆพรานใบอ้าปากค้างพรานช่วยยิ้มพรานทิมหัวล้อลั่นตบเขาชาร์ดด้วยว่าความคิดของเขาและ
นานอินตรงกันและสิ่งที่นานอินพูดออกมานั้นตรงกับที่เขาคิดในใจแทบจะทุกประโยคเออวะเอาตามนี้เลยดีไหมพรานไปไหนๆก็มาถึงกันที่นี่แล้วลองเสียงทำอย่างที่ไออินมันบอกดูก็ได้ถือว่าดีไม่ได้ก็ให้ท่านเทพทั้งหลายมาจัดการเอาเองแต่ก็นะไม่ว่าพรานไปจะเอาด้วยไหมแต่ฉันเอาด้วยกับไออินมันก็แล้วใครบอกว่าข้าจะไม่เอาด้วยเลยพรานไปว่าเท่านั้นเองรอยยิ้มที่มีเพียงความเงียบก็ฉายวาบบนใบหน้าของทุกคนขณะเดียวกันณบ้านเหนือตัวแทนจากทั้ง4หมู่บ้านเข้าร่วมประชุมกันในเรื่องที่อัศจรรย์เกินจะคาดเดาเมื่อ4สมภารสิ้นพร้อมกันท่าเดียวกันและคาดว่าจะเป็นเวลาเดียวกันอีกด้วยเวลานั้นเย็นย่ำลงทุกขณะท้องฟ้าแดงเรื่อปานสีเลือดนกบนศาลาวัดบ้านเหนือตัวแทนและชาวบ้านต่างกำลังเคร่งเครียดขั้นสุดว่าที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจสิ้นไปโดยไม่ทิ้งอะไรไว้ให้ขบคิดได้เลยอีกทั้งที่น่าเป็นห่วงกว่านั้นหลายเท่าตัวนักอยู่ไม่อยู่รูปสลักประจำเทพทั้งสี่ทิศถูกบางอย่างทำลายจนย่อยยับซ้ำยังมีเรื่องน่าสะพรึงและชี้ชัดว่าหมู่บ้านกำลังตกอยู่ในอันตรายจากพรานสองคนซ้ำทับเข้าไปอีกพรานที่ว่าพบสิ่งที่แลดูแล้วไม่เป็นคนธรรมดาและสัตว์ป่าป้วนเปี้ยนแถวชายป่าโพรงพรานคนนั้นเล่าว่าเขาและเพื่อนพรานอีกคนตั้งใจจะเข้าไปยิงหมูป่าที่ลงกินน้ำในห้วยซึ่งอยู่ห่างจากชายป่าผีไปไม่เท่าไรแต่แล้วพอไปถึงยังจุดที่เป็นแท่นบูชาภาพเศษซากที่เคารพยึดเหนี่ยวให้รู้สึกถึงการคุ้มครองก่อนเข้าป่าถูกพังจนเละเล่นเอาขวัญเสียไปชั่ววูบและพ้นเข้าไปไม่เกินกว่าจะเห็นรายละเอียดได้ชัดทั้งคู่เห็นหญิงสาวนางหนึ่งยืนมองมาทางพวกตนเองเอียงหน้ายิ้มก่อนค่อยๆเดินผ่านไปยังใต้ต้นไม้ใหญ่ด้านข้างทว่าตอนโผล่ออกมากลับกลายเป็นเสือใหญ่และทันทีที่มันย่างเท้าก้าวอาจเข้าไปในพุ่มไม้ใหญ่และก้าวพ้นออกมาจากเสือใหญ่กลับกลายเป็นหญิงสาวนางเดิมอีกครั้งทั้งคู่ไม่ใช่พรานมือใหม่ไม่ใช่พรานฝึกหัดไม่ใช่พรานอายุน้อยต่างก็40ปลายแล้วทั้งคู่อีเดียวใบคานแบบนกในซึ่งบรรจุไทยอามปลอกแดง9เม็ดเอาไว้สำหรับสัตว์ใหญ่หนังหนาตั้งแต่หมูป่าขึ้นไปพร้อมระเบิดกระสุนใส่ทุกเมื่อและทั้งคู่ไม่กลัวเกินจนสติเตลิดหนีกลับพากันย่ำเท้าพ้นเขตรอยต่อแน่นอนว่าหญิงสาวนางนั้นซึ่งชัดเจนว่าเป็นสมิงหันหลังเดินเชื่องช้ามันกำลังหลอกล่อให้ตามไปและพรานทั้งคู่เองก็ยินดีตามไปเช่นกันและทันทีนั้นความอาถรรพ์ของป่าผีก็เข้าโจมตีทันทีแบบไม่ให้ตั้งตัวลมเย็นเฉียบพัดผ่านมาตามหมู่ไม้จนบังเกิดเสียงสู้ซ่าเป็นครั้งคราวต้องผิวกายจนสถานบนฟากฟ้าไร้หมู่เมฆทว่าแงนมองแล้วให้ความรู้สึกหมองหดหูและกลัวนอกจากนั้นยังเริ่มมีอสุรกายมากมายปรากฏกายขึ้นทีละตนสองตนที่สุดก็มากมายจนนับไม่ถ้วนและทันทีนั้นเองทุกอย่างรอบกายพลันเปลี่ยนไปจากเย็นเยือกเต็มไปด้วยพูดผีนางพรายกลายเป็นระอุร้อนเปลวเพลิงแดงฉานสาดซัดลุกโหมแผดเผาเหล่าอสุรกายทุกๆตนพวกมันหวีดร้องโหยหวนเพราะกำลังได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสผิวหนังเปื่อยลอกหลุดร่อนออกจากร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้เผยให้เห็นเลือดเนื้อแดงฉานหน้าสยดสยองเมื่อเปลวไฟที่ลุกโชนจากข้างใต้สงบลงอันเป็นดั่งช่วงเวลาแห่งการได้หยุดพักอสุรกายตนใดที่ยังไม่ขาดใจตายต่างพากันวิ่งเตลิดออกจากลานกว้างแห่งไฟหมายจะนี้ให้รอดแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งวาบตาเลือกเมื่อถูกหอกแหลมทิ่มแทงทั้งคอหอยบ้างกระสุนเข้าหน้าอกทะลุหลังไม่ก็แทงเข้าช่วงท้องกระชากเอาพวงไส้เอามากองไว้ด้านนอกเจ็บปวดทรมานอยู่ครู่เดียวเปลวไฟร้อนแรงก็กลับแผดเผาอีกครั้งที่สุดก็ต้องถูกลากลงไปในรอยแยกที่จู่ๆก็เกิดขึ้นเองทำนองเดียวกับเปลวไฟที่ไม่ทำอันตรายใดๆแก่พรานทั้งคู่ช่วยด้วย
เสียงครางเสียงร้องขอความช่วยเหลือเย็นเยือกแว่วมาจากความมืดนอกอาณาเขตแดงฉานสว่างวาบพรานทั้งคู่หันไปมองตามสัญชาตญาณและท่ามกลางความสลัวรางนั้นหญิงสาวในชุดสีดำมนปนเปื้อนไปด้วยคราบเลือดที่เปื้อนไหลตั้งแต่ไหลลงมาจนสุดชายผ้าก็เคลื่อนที่พาดงหญ้าเข้ามามันเป็นไปในลักษณะลอยไม่ใช่เดินเฉกเช่นมนุษย์ทั่วไปผีสาวนางนั้นหยุดกึกเอียงคอเงยหน้ามองเล็กน้อยด้วยอาการประหลาดใจราวกับไม่รู้จักมนุษย์ช่วยฉันด้วยเสียงร้องเสียงครางมาอีกครั้งคราวนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายเสียงเพราะการหลอกหลอนล้อมรอบเริ่มขึ้นอีกครั้งมีผีสาวปรากฏกายขึ้นอีกเรียกว่ายกกันมาทั้งชุมชนผีเลยก็ว่าได้ช่วยด้วยฝูงผีสาวครางเสียงแหบพร่าก่อนระเบิดเสียงหัวเราะเล็กแหลมแหบแห้งแต่แล้วสองพลานซึ่งบัดนี้รู้แล้วว่าไม่ควรเอาชีวิตมาเสี่ยงในป่าผีแห่งนี้ถ้าไม่ฉกาจพอและเริ่มจะล้มจับจวนหมดสติกลับถูกช่วยไว้จากใครคนหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นหน้าตาชัดเจนรู้แต่ว่าเป็นคนที่มีพละกำลังมหาศาลและเก่งกาจสามารถลากพรานทั้งสองคนเดินฝ่าผูงปีศาจชายผู้นั้นลากทั้งคู่มาทิ้งไว้ให้หมดสติอยู่ยังแท่นรูปสลักที่พังยับไม่มีชิ้นดีเมื่อฟื้นคืนสติได้ก็พากันกลับหมู่บ้านเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้ใหญ่บ้านฟังที่น่าประหลาดจนเล่นเอาทุกคนที่ได้ยินขนลุกหนาวสถานคือทั้งสี่หมู่บ้านเกิดเหตุเหมือนกันราวกับนิยายพรานสองคนถูกหลอกล่อถูกล้อมด้วยฝูงปีศาจมีไฟนรกและถูกช่วยไว้ได้ด้วยชายปริศนามันเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วและเกิดขึ้นในวันเวลาเดียวกันไม่มีผิดสักวินาทีเดียวในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้สิ่งที่คิดได้สำหรับชาวบ้านไร่ปลายดอยคือทุกอย่างล้วนเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถจัดการเองได้ง่ายๆถึงอย่างนั้นก็ต้องมีสักคนหรือสักกลุ่มเพื่อจบเรื่องนี้ไม่ก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้อีกแล้วใครล่ะใครกันที่จะหาญกล้าเสียงเข้าไปกำจัดความน่ากลัวของป่าผีวินาทีนี้ชื่อของพรานทั้งสี่ซึ่งนับได้ว่าฝีมือเข้าขั้นสุดของแต่ละหมู่บ้านจึงถูกเอ่ยถึงแต่แล้วสี่หมู่บ้านก็เจอกับปัญหาใหม่อีกเพราะรายชื่อที่ถูกเอ่ยถึงนั้นไม่มีใครประจำหมู่บ้านเลยสักคนเดียวและเมื่อขออาสาสมัครจากพรานคนอื่นๆซึ่งรวมกันแล้วนับได้เป็นหลักร้อยคำตอบที่ได้รับกลับเหมือนกันไม่เอาไม่เสี่ยงไม่ขอยุ่งด้วยฟ้าหลังฝนสวยงามเช่นไรสถานการณ์ที่เจออยู่นี้เองก็ไม่ต่างกันบังเอิญเหลือเกินที่มีคนคิดสงสัยทั้งเรื่องสี่เกจิละสังขารพร้อมกันทั้งเรื่องพรานทั้งสี่หมู่บ้านพบอาถรรพ์ร้ายพร้อมกันลักษณะเดียวกันและเวลาเดียวกันซ้ำยังถูกช่วยเหลือเหมือนกันและที่สำคัญนานอินพรานช่วยพรานทิมและพรานใบหายไปไหนและพร้อมกันอีกด้วยชายผู้สะกิดใจคิดในเรื่องนี้เป็นเพียงผู้สูงวัยที่ไม่มีใครสนใจแม้แต่จะถามชื่อไม่รู้ว่าบ้านอยู่หลังไหนชินฐานเป็นคนจากหมู่บ้านใดแต่แก่โผล่งขึ้นและทุกคนก็ยอมฟังโดยง่ายผ่านว่ารู้จักทั้งที่แท้จริงแล้วตะแก่ผู้นี้ไม่มีทั้งชื่อและหน้าอยู่ในสารบบความจำของใครเลยฉันว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกันแน่ๆถ้าฉันจำไม่ผิดนะฉันได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับร้อยปีของหมู่บ้านมาบ้างไม่เซ่ทุกร้อยปีจะมีสมภารรูปใหม่ขึ้นครองวัดและสมภารรูปที่ว่าก็เป็นอดีตพรานทั้งนั้นไม่แน่นะพรานสี่คนที่หายไป
อาจกำลังทำแบบที่สมภารรูปก่อนและก็รูปก่อนๆได้ทำในช่วงร้อยปีก่อนหน้านั้นน่ะและก่อนกว่านั้นน่ะทำก็เป็นได้เพียงเท่านั้นอาการคล้อยตามพลันเกิดขึ้นพร้อมกันปานอุปทานหมู่ชายแก่ที่ว่าจึงเสนอให้สี่หมู่บ้านคัดพรานที่ใจกล้าถ้าไม่มีจะทำแบบไหนก็ได้เพื่อปลุกใจให้สำนึกว่าในขณะนี้ที่ทุกคนยังปลอดภัยอยู่ในหมู่บ้านมีสี่คนที่ยอมเสียสละตัวเองเข้าไปยังป่าลึกเพื่อมาทำตามหน้าที่อะไรสักอย่างซึ่งชัดเจนว่าต้องเสี่ยงขั้นสุดพวกนั้นยอมเสี่ยงในขณะที่คนอื่นๆนอนกอดความปลอดภัยที่ไม่รู้ว่าจะถูกชิงไปเมื่อไรฉะนั้นหากยังมีจิตสำนึกก็สมควรทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบและทำอย่างเต็มที่และแล้วก็ได้ผลสรุปที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังพรานกว่าครึ่งร้อยจากสี่หมู่บ้านจะเดินเรียงหน้ากระดานเข้าไปในป่าอาถรรพ์และกำจัดทุกอย่างที่ขวางหน้าแน่นอนนั่นต้องดูให้ดีก่อนว่าไม่ใช่มนุษย์ปุกตะลุยแดนหน้าเข้าไปจนกว่าจะเจอสี่พรานผู้เก่งกาจอาถรรพ์ร้ายที่พวกเขาเจออาจกำลังรับมือหรือจนกว่าพวกตนจะกลายเป็นเหยื่อของอาถรรพ์เสียเองที่น่าแปลกใจแต่กลับไม่มีใครนึกถึงชายแก่ที่ให้เบาะแสและชี้นำทุกอย่างหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและทำนองเดียวกันกับตอนที่โผล่มาและไม่มีใครเลยจะฉุกคิดใจไม่เลยสักนิดเดียวเวลาไม่คอยท่าทันทีที่พร้อมเหล่าพรานอาสาต่างกลับไปประจำหมู่บ้านและด่าหน้าย่ำพื้นหญ้าเข้าป่าด้วยใจฮึกเหิมเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นก็วางกำลังรอพวกเขาอยู่ก่อนแล้วใช่ว่ามนุษย์เท่านั้นที่ตระหนักถึงอันตรายและร่วมมือกันเพื่อกำจัดมันให้สิ้นปีศาจเองก็มีความคิดและมองมนุษย์เป็นเหยื่อและศัตรูที่ต้องกำจัดเช่นเดียวกันโปรดติดตามตอนต่อไป